ื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทอมเตรสุจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมวันนี้ดาวินชีเราจะมาสนุกกันต่อกับคู่ที่5ระหว่างคุณกุ๊กไก่กับคุณจันเจ้าครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมเรื่องราวของคุณกุ๊กไก่นั้นเรามาชมรหัสผ้าพิเศษมูลค่า 2,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ Da Vinci Game ถอดรหัสหรือว่าจะเป็นทาง LINE @ Da Vinci Game Showแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับชอบรายการนี้เพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมสนุกทั้งที่เราอยู่ที่บ้านนะคะดูเกือบทุกเย็นเลยค่ะวันไหนที่ไม่มีธุระก็จะนั่งดูกับที่บ้านแล้วก็ช่วยกันแข่งกันต่อค่ะสนุกมากค่ะเตรียมตัวก่อนมาแข่งก็คือย้อนดูเทปตั้งแต่เทปที่100อะค่ะของซีซั่น2ดูมาเรื่อยๆเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเขาอัปเดตภาพมาประมาณไหนแล้วก็เขาจะออกภาพมาแบบไหนเราจะได้ตอบได้ง่ายขึ้นค่ะภาพที่ชอบนะคะภาพแรกก็คือ3พยางค์เลยซึ่งภาพนั้นเป็นภาพของนักมวยกำลังพันค่ะแล้วก็ซึ่งภาพนั้นก็คือคำว่าขยายพันภาพที่2เป็นภาพของพี่นิวชัยพลค่ะชอบพี่นิวอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวก็พี่นิวเป็น1ภาพแต่ว่า2พยางค์เป็นภาพที่พี่นิวกำลังพูดว่ารอเล่นนะภาพนั้นก็คือคำว่านิวยอร์กค่ะภาพที่เป็นคำผวนทุกภาพชอบหมดเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เราได้เล่นคำผวนมันคือการที่เราประมาณว่าพอเราถอดภาพออกมาเป็นคำนี้แล้วเราต้องผวนคำอีกก็เลยรู้สึกสนุกดีค่ะชอบภาพที่3จะเป็นภาพของใบไม้ค่ะเรียงกัน3ใบคือมันดูเหมือนง่ายนะคะใบไม้แต่ใบไม้มันแต่ละใบคือแบบรูปร่างไม่เหมือนกันเลยเอามาหลอกอะไรเงี้ยก็คือคำว่าใบตองคือใบไม้3ใบคือใบตองอีกภาพนึงคือคำว่าพันท้ายนรสิงห์คือหนูดูภาพนั้นแล้วหนูก็ถอดคำว่านรสิงโตพันซึ่งมันไม่ใช่ไงคือภาพนี้มันคือคำว่าพันท้ายนรสิงห์ซึ่งแบงค์พันมันอยู่ตรงท้ายก็เลยว่าโอ้ต้องคิดไปอีกขั้นนึงยากเข้าไปอีกค่ะก็สนุกดีค่ะชอบรายการนี้มากค่ะนี่ก็คือรหัสภาพในดวงใจของคุณกุ๊กไก่นั่นเองครับซึ่งแต่ละภาพจะมีวิธีการถอดและความสนุกขนาดไหนนั้นเราไปย้อนชมกันสักนิดนึงครับคุณอาร์มครับตอบว่าขยายพันธุ์ครับฮะขยายพันธุ์แชมป์สมัยที่4สมบูรณ์แบบครับภาพเดียวกันนะครับเป็นภาพของการพันเท้านะครับผมที่มีตั้งแต่เล็กไปใหญ่นะครับ3ภาพนะครับทำให้เห็นว่าเป็นการขยายการพันคนซีลครับคุณชิงนะฮะฟังคำใบ้นะครับผู้ชายคนนี้ครับดาราคนนี้เขาชื่อเล่นว่าอะไรครับและที่เขาบอกว่าล้อเล่นเนี่ยเขาเรียกแบบนึงว่าอะไรครับคุณต้องรู้จักเขาก่อนนะฮะอันดับแรกครับใบให้อีกนิดนึงนะครับคนนี้เขาชื่อจริงว่าชัยพลนะครับชื่อเล่นเขาชื่อว่าอะไรเอาแล้ว คุณอาร์มครับและคุณอาร์มตอบว่านิวยอร์กนิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
มแสดงว่าตอนแรกคือนึกชื่อไม่ออกครับชื่อไม่ออกแต่พอได้ยินชัยพลถึงได้นะฮะเขาชื่อคุณนิวชัยพลนะฮะแล้วเขาบอกว่าล้อเล่นก็คือหยอกนะครับนิวหยอกนะฮะไปครับกดไหมครับกดไหมครับ3ภาพ2พยางค์2พยางค์10วินาทีนั่นหมายถึงเตรียมตัวฮะก่อนออกได้เลยทีมสตีลออกไหม4 3 2กดแล้วครับตอบเลยใบขวาครับใบขวาคุณใช้สมองส่วนไหนคิดครับ ผิดครับผมทีมสตีลพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก่อนออกนะครับสตีลเบอร์19ครับข้างหลังครับใบตองครับใบตองถูกต้องครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะครับใบไม้3ใบก็คือตองนั่นเองนะครับใบไม้กับ3ก็คือใบตองยี่สิบวินาที5พยางค์นะครับแล้วครับพันท้ายนรสิงห์ครับถูกต้องครับคุณไปชาร์จแบตที่ไหนมาแบงค์พันครับอยู่ท้ายนอครับแล้วก็พี่ระครับแล้วก็สิงห์ครับพันท้ายนรสิงห์ครับทั้ง4ภาพนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตกันให้ดีๆนะครับจะเห็นว่าภาพของแบงค์พันนั้นจะอยู่เป็นภาพสุดท้ายซึ่ง3ภาพด้านหน้าก็จะเป็นภาพของนอแรดคุณสุระหรือคุณเขาทรายและภาพของสิงโตเมื่อทั้ง4ภาพนี้มารวมกันจึงสามารถถอดรหัสได้นะครับเป็นคำว่าพันท้ายนรสิงห์ยังไงล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมยังจำรหัสภาพเหล่านี้กันได้บ้างหรือไม่แต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับภาพที่เจ๋งที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมนึกได้ก็รหัสภาพคำว่าสามีครับผมก็คือมีภาพตัว E สระ E 3ตัวแต่คำตอบคือว่าคำตอบคือคำว่าสามีอีกรหัสภาพนึงที่คิดว่ามันตลกคือมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่ามันตลกเจ๋งดีทำไมรหัสภาพแบบนี้มันได้ก็คำว่าพี่คำว่าละลื่นก็เป็นรหัสภาพมีรหัสภาพเดียวเป็นวิดีโอพี่ละกำลังลื่นคำตอบก็เลยออกมาเป็นคำว่าลาลื่นครับยาหลังอาหารครับรหัสภาพนี้เป็นรูปอาหารขึ้นมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นรูปยาผมก็ไม่คิดว่ามันจะถอดรหัสภาพได้เป็นคำว่ายาหลังอาหารคือรูปยาอยู่หลังภาพอาหารมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่ามันยากก็คือคำว่ายามหานะครับก็คือมันมีรูปแขนยานแล้วก็รูปสัตว์ที่เป็นนำเชื้อโรคแล้วก็รูปนะแต่เราก็ภาพยิ่งภาพกลางเราก็ไม่คิดว่าจะเอาสัตว์พวกนี้มาแปลงเป็นคำว่าพาหะได้ผมก็คิดว่ามันเป็นแมลงแล้วคิดว่าเป็นบั๊กอะไรนี่หรอสุดท้ายก็เป็นคำว่าพาหะเฉยเลยก็แบบทีมงานสุดยอดครับมีอีกคำหนึ่งครับที่ผมคิดว่ายากมากคำนี้มีรหัสภาพตั้งสิบพยางค์แต่ว่าภาพมีแค่4ภาพคำตอบคือว่าคำปฟผจุดแล้วมันก็ได้แค่3คำแล้วต้องมาแปลให้เป็น10พยางค์กฟผ.ย่อมาจากอะไรก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับก็ฝากถึง15คนครับว่าเจอผมแน่ครับ2พยางค์ได้ไปชี้บอกขอ2พยางค์ครับรหัสพลาดมาครับกดกันจริงๆเหรอฮะได้ไหม3 2 1ไม่กดอีกแล้วไม่น่าเชื่อสมองกะทิทั้ง16ชีวิตน่าเสียดายแทนเราแชมป์จริงๆเลยนะครับเพราะรหัสภาพนี้สะกดตรงตัวด้วยภาพสระ E ที่มี3อันก็คือ3 E จึงถอดรหัส2พยางค์ออกมาเป็นสามีมาครับ
ค่ะนะครับผมโอ้สงสารพี่ละเลยละลื่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบอกเลยมีหลายละผมทำเพื่อทีมงานเนี่ยโอเคเป็นรูปพี่ละนะครับเหยียบลูกบอลแล้วก็รื่นนะครับผมกดไหมครับ15วินาที14วินาที2ภาพ4พยางค์ถ้าไม่ได้ 4,000 นี่ทีมซิลมีโอกาสนะครับไม่กดนะครับหมดเวลาครับ 4,000 บาทอยู่ตรงกลางตอนนี้มิสเตอร์เหลิมครับถ้าพร้อมแล้วสติลเบอร์6ครับตอบว่าอาหารและยาครับอาหารและยานี่จริงๆแล้วตรงเลยนะอาหาร1ภาพเหล้ายาก็อีก1ภาพอาหารและยา4พยางค์ไม่ใช่ครับน่าเสียดายครับคุณกิมปอครับที่ตอบผิดนะแต่ว่าคือยาและอาหารเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเป็นคำพูดนะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคำเฉพาะอย่างเช่นองค์กรอาหารและยาอย่างเงี้ยเราจะมีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคำเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับการถอดรหัสภาพนี้ที่ถูกต้องนะฮะคือบอกแล้วอย่าคิดเยอะยาหลังอาหารแม่ทีมสติลก็พลาดได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วภาพแรกนะครับเป็นภาพของอาหารและภาพที่2เป็นภาพของยาชนิดต่างๆเมื่อภาพของยาเมื่ออยู่หลังภาพของอาหารก็จะถอดรหัสได้เป็นคำว่ายาหลังอาหารซึ่งเราต้องทานหลังอาหารนั่นเองครับสิบพยางค์โอ้โหยังกับคาราโอเกะมาแชมป์ครับด่วนครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถูกต้องครับก็พอจุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรหัสภาพที่คุณจันเจ้าประทับใจนั้นบอกเลยว่าสนุกทุกภาพเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะพักเบรกกันนั้นเรามีรหัสภาพพิเศษมูลค่า 2,000 บาทมาแจกอีกหนึ่งรหัสภาพครับบอกเลยครับว่าช่วงนี้ดาวินชีจะแจกทีจริงๆอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามชมกันนะครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของดาวินชีเกมถอดรหัสหรือว่าจะเป็นทาง LINE @davinciGameShow แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับคู่นี้ผมว่าสนุกอ่ะจากสถิติที่ผ่านมาครับผมได้สังเกตแล้วครับว่าการขอจับมือเองเนี่ยครับมักจะไปก่อนแต่ว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยถูกผมบังคับให้จับมือเขาก็จะอยู่ต่อถ้าใครที่ขอจับเองเช่นโอเว่นเสกร่วงหมดใช่ซึ่งเมื่อกี้จันเจ้าไม่ได้จับมืออย่างเดียวด้วยจับมือแล้วเลียปากเลียปากแต่ผมเพิ่งรู้สถานะเขาว่าเขาไม่กลัวอยู่แล้วไงเพราะเขาสติลไปได้เขามีเงินติดตัวอยู่แล้วเขามีแล้ว 2,000 ด้วยออกลับบ้านเลยไหมหรือว่าไงดีอยากได้ 50,000 ครับอ๋ออยากได้ 50,000 แหม 50,000 เอาแล้ว400ให้ได้ก่อนมาระหว่าง 50,000 นะครับผมกับลายน้องโฟกัสนะครับเอาอะไรฮะ 50,000 ครับพี่มี IG อยู่แล้วไงรายการคุณนี่ไม่ธรรมดานะครับผมโอเคนะฮะเริ่มต้นกันเลยนะครับผมทั้ง2ท่านจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนนะครับข้อแรกลงกลางมาคนละ 1,000
รหัสภาพแรกครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะฮะมี2พยางค์ครับ2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคนซีลครับตอนนี้พี่กุ้งนะครับบังคับใบนะครับภาพแรกนะครับที่คุณเห็นอยู่นะฮะเรียกรวมๆกันตรงนี้ครับว่าอะไรฮะไม่ใช่หัวนะครับแค่ตรงนี้นะฮะเรียกว่าอะไรครับโอเคจันเจ้านะครับกดแล้วครับและจันเจ้าตอบว่าหน้าปกหรือเปล่าครับหน้าปกนะครับเดาถูกต้องครับเย้จังหวะคุณง้างอ่ะผมว่าใจเขาตกไปหมดแล้วรอภาพแรกก็คือหน้านะครับภาพที่2ที่เขาวงไว้คือปากนะฮะแต่ไม่เอาอาก็คือสระอาเหลือแค่ปกนะครับรวมเป็นหน้าปกนะฮะจันเจ้าได้ไปก่อน 2,000 คะแนนเฮ้เขาชอบเลียปากไงผมใช่ใช่อาจจะอากาศมันเย็นปากแห้งครับผมหรือถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ฮะเขาเป็นคนชั่วเลยนะครับเย็นๆฮะด้วยของเราเองอ๋อโทษเอ้าตอนนี้จันเจ้านำอยู่ 6,000 ต่อ 4,000 นะครับซึ่งเมื่อกี้คุณจันเจ้าไปขอคุณโฟกัสเขาจับมือไว้ด้วยนะคุณต้องเชียร์คุณจันเจ้านะเชียร์อยู่ค่ะนี่ให้กำลังใจอยู่แบบเงียบๆให้เงียบๆใช่ไหมต้องการแบบเงียบๆหรือเปิดเผยครับคุณจันเจ้าได้หมดครับได้หมดนะฮะอะไรวะไม่เป็นไรถือว่าให้กำลังใจอยู่สู้ๆสู้ๆค่ะสู้ๆนะครับโอเคกุ๊กไก่ก็สู้ๆนะครับข้อนี้เหลืออยู่ 4,000 นะครับกุ๊กไก่เล่นที่กี่คะแนนครับผม 2,000 ค่ะ 2,000 เลยนะโอเคครับผมตรงกลางจะอยู่ที่ 4,000 คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับ2พยางค์ครับพร้อมแล้วรหัสภาพมาไก่นะฮะกดก่อนนิดเดียวนะครับและกุ๊กไก่ตอบว่าประมาค่ะประมานะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับคุณได้ไหมข้อนี้โอ้ผมยังไม่ทันมองเลยครับผมเห็นปุ๊บเนี่ยกาแจ็คอย่างเดียวเลยคือรู้อย่างเดียวว่าไม่เอาแจ็คอะออกไปเออออกไปไล่มันไล่ตัวเองนี่แหละนะฮะภาพแรกคือเส้นประภาพที่2คือคุณแจ็คหมานะครับผมแต่ไม่เอาแจ็คนะฮะก็เหลือแค่ประหมานั่นเองนะครับกุ๊กไก่นะครับได้ไป 4,000 คะแนนภาพนี้คุณแจ็คเขาหล่อมากเลยนะครับดูดีผมว่าแอปพลิเคชันช่วยเขาว่ากันว่าคนที่หล่อหน้าตาดีเขากำลังถึงคาดไงพาทักว่าช่วงนี้ดูดีนะครับคู่นี้ตายถึงว่าผมไปไหนก็จะมีคนบอกว่าหน้าตาไม่ดีขี้เล่ขี้เล่อยู่ยาวยืดงานโอเคตอนนี้จันเจ้านะครับมีอยู่ 4,000 นะครับจันเจ้าเล่นที่กี่คะแนนดีครับ2ครับ 2,000 นะฮะตรงกลางจะเป็น 4,000 คะแนนกลับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับ3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาม ีคนซิลนะครับตอนนี้เบอร์6นะครับจันเจ้านะครับกดแล้วและจันเจ้าตอบว่าทวีคูณครับทวีคูณถูกต้อง
ภาพแรกคือทอทหารทอทหารภาพที่2ใครครับคุณโฟกัสพี่วีค่ะพี่วีเขากำลัง3คูณ3เป็น9คือเขากำลังคูณอยู่นะฮะก็เลยเป็นทะวีคูณข้อเมื่อกี้คิดได้แค่ไหนครับน้องโฟกัสไปถึงไหนฮะนึกแต่ทหารอย่างเดียวเลยค่ะอะไรทหารก็ไม่รู้อะยังทหารอยู่ใช่ไหมใช่ยังไม่ไปพี่วีเลยใช่ไหมยังโอเคยังให้เวลาต้องโฟกัสต่อไปครับนะครับแล้วพี่ตอบได้ไหมคะพี่เจมผมยังไม่ได้คิดเลยครับการโยนมาให้คือเขายังได้คิดทหารฮะผมยังไม่ทันคิดเลยเขาตอบได้แล้วเก่งมากคุณจังเจ้านะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทหารมาบวกกับพี่วีกำลังคูณเป็นทวีคูณนะครับและคุณจันเจ้าได้ไป 4,000 คะแนนนะครับกุ๊กไก่ครับจะเป็นคนเรียกบ้างนะครับกุ๊กไก่มี 4,000 เรียกกี่คะแนนดี 2เลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับตรงกลางก็จะเป็น 4,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพนี้ครับที่มี3พยางค์3พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคู่นี้สู้กันมันจริงๆครับผัดกันได้คะแนนคนละข้อสงสัยสู้กันแบบยาวๆแน่นอนเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เรายังมีรหัสภาพยากๆมาท้าทายผู้แข่งขันทั้ง2คนต่ออย่างแน่นอนและพบกันเวลาเดิม 5:00 น.วันนี้ดาวินชีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ